เอาล่ะเริ่มเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในชีวิตของเราเรามีความหวังเรามีความฝันความเชื่อที่เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พอเราไม่เป็นที่รักหวาดกลัวค่อยๆลืมตาของเราอยู่กับตัวเองช้าๆหันไปบอกเพื่อนข้างๆแกโคตรสวยเลยว่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูมาสอนน้องๆ MUT นะคะก็คือเรื่องของ mindset ค่ะการฝึกวิธีคิดที่เรียกว่า growth mindset หรือ mindset ที่ทำให้เราเติบโตได้แล้วก็เรื่องของการรักตัวเองเพราะมันสำคัญมากในวันที่เราจะต้องออกไปเป็นตัวแทนของประเทศหรือเราจะต้องนำความงามของเราออกไปนำเสนอมันจะงามไม่ได้ถ้าข้างในมันไม่งามไปด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเรางามจากข้างในมันจะส่งผลให้สู่งามภายนอกค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนก็คือเรื่องของการแสดงถามว่าการแสดงเกี่ยวข้องยังไงนะคะกับเรื่องของการเป็นนางงามเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแสดงอ่ะไม่ใช่เรื่องของคำว่าปลอมแต่มันหมายถึงอินเนอร์ข้างในกับข้างนอกมันต้องเสมอกันเราเคยเห็นใช่ไหมคะว่าคนข้างนอกทำเป็นมั่นใจแต่ข้างในไม่มั่นใจฉะนั้นนะคะเราสามารถสร้างอินเนอร์ของเราให้มั่นใจเท่ากับข้างนอกของเราได้เราจะสามารถสร้างอินเนอร์เหล่านั้นให้แมทช์กับข้างนอกของเขาได้ค่ะสิ่งที่พวกเขาเคยมีปัญหาก็คือเขาเคยพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยหนูเป็นคนพูดไม่เก่งทำยังไงหนูทำไม่ได้แน่เลยตายแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้ครูให้เครื่องมือที่เรียกว่าเซลฟ์ทอล์กนะคะที่จะทำให้เขาสั่งตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันจะไปมีความสุขตรงนั้นฉันจะไปมีปฏิภาณไหวพริบนะคะแล้วที่สำคัญคือครูสอนเรื่องของการตั้งเป้าหมายทำให้เขาเห็นเลยว่าเขามาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เขาไปทำให้ทุกการเดินบนเวทีของเขามันมีความหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบไหนการเห็นภาพที่ชัดว่าทำไมเขาถึงต้องมงลงที่เขาการมงลงครั้งนี้มันจำเป็นยังไงในชีวิตนี้ของเขาเหรออย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับรอบต่อๆไปของเขาแล้วเด็กๆทุกคนวันนี้ก็แบบน่ารักมากเปิดใจตั้งใจทำกันมากๆครูก็หวังว่าความรู้ที่ได้ไปวันนี้อย่าจบแค่ในห้องเรียนเอาไปฝึกค่ะของพวกนี้ต้องฝึกค่ะฝึกบ่อยๆจนเข้าไปอยู่เป็นเนื้อเป็นหนังของเราเลยแล้วครูก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกๆรอบและทุกๆเรื่องในชีวิตของเด็กๆค่ะค่ะเอิญอังกมลแพทย์รัตน์นะคะก็เมื่อกี้ที่เข้าคลาสกับครูหงอไปก็ได้เรียนเกี่ยวกับการทำความรู้จักตัวเองนะคะในอดีตแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะก็รู้สึกดีมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนกับครูหงอค่ะขอบคุณครูหงอด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมิวพีนะคะพีระยาพงสมบัติค่ะคลาสที่เรียนกับครูเงาะนะคะก็ช่วยให้หมิวสร้างความมั่นใจครูเงาะก็ช่วยเสริมประสบการณ์แล้วก็ช่วยทำให้เราเคลียร์กับตัวเองนะคะมองเห็นสิ่งที่เราอยากจะได้และอยากจะเป็นจริงๆค่ะก็เป็นอะไรที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เรียนกับครูเงาะของเราค่ะสวัสดีค่ะทีน่านะคะอสุนทีน่าชุดสักหมายเลข46ค่ะชอบพูดถึงวันนี้นะคะต้องบอกกันเลยตอนนี้กำลังกินมื้อกลางวันอยู่อยากจะบอกว่ากองเรียงส้มตำคือแซ่บมากแม่แล้ววันนี้นะคะก็นี่เลยทีน่าก็กินส้มตำนะคะแล้วก็หมูทอดคืออยากจะขอเพิ่มเป็นอีก1กล่องนะคะแต่ก็กลัวว่าพุงจะป่องก็ต้องพอก่อนเนาะแม่ห้ามใจไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินนอกรอบแน่นอนวันนี้นะคะทีน่าก็ก่อนที่จะมารับประทานอาหารกลางวันก็ได้ไปเรียนกับครูเงาะก็คือปลดล็อก
อะไรหลายๆอย่างเลยในตัวเองนะคะปรับทัศนคติของเราปลดล็อกความเป็นตัวเองหลายๆอย่างเลยนะคะซึ่งดีมากๆจะบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้มาเป็น63สาวงามนี่คือแบบพลาดมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้รับประสบการณ์อะไรเยอะเลยนี่ขนาดได้เป็นแค่63นะคะถ้าได้เป็น30คนสุดท้ายที่น่ารับรองว่าต้องมีอะไรที่สนุกแล้วก็มันกว่านี้มากแน่ๆเลยค่ะฝากที่หน้าเบอร์46ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Hi I'm Anjali Scott Chemis and we just had an acting class with Cool Ngot and I've learned so much and really understood how important it is to really be aware of yourself and self talkand the most important thing, self-love. So yeah, I just want to say thank you for this opportunity to constantly improve and have a growth mindset. สวัสดีค่ะซินดี้ทอฝันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะใช้พลังงานเยอะมากค่ะช็อตเต้นก็คือเด็ดมากแต่ว่าซินดี้ก็ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเอาลับของดิฉันนะคะพร้อมค่ะภารกิจต่อไปอะไรดีคะคุณพี่ค่ะเชิญค่ะ